ื่อนกลุ่มแรกที่เข้ามาในวงการบันเทิงก็คงจะต้องเป็นคิดสิงออฟกันเตนิวแน่นอนอยู่แล้วเราเติบโตมาจากการที่เรามีพวกเขาอยู่ด้วยตลอดพี่ออฟคือพี่ชายคนแรกคำพูดของพี่ออฟมีอิทธิพลต่อเราเหมือนเห็นเขาเป็นไอดอลอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนพี่ชายเราคิดมีความรู้สึกของการเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะมีช่วงหนึ่งที่สนิทกันมากๆก็คือไปเที่ยวไปไหนหลายๆอย่างคือการพาไปทำเยอะมากเปิดโลกคิดมากเหมือนกันส่วนพี่เตกับพี่นิวจะเหมือนกันเลยก็คือเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่ดูเป็นเพื่อนได้ด้วยคือจะสนุกจะโปคาจะปีนเกียวจะอะไรอย่างเงี้ยคือผมทำได้หมดพี่สิงห์จริงๆมีความบทบาทแบบหลายอย่างมากมีทั้งมีความเป็นพี่มีทั้งมีความเป็นเพื่อนและบางทีก็ดูเป็นน้องด้วยซ้ำรู้สึกว่าพี่สิงห์นี่คือครบหลายองค์ประกอบมากๆเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเลยพวกคุณนี่ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมยังมีเรื่องราวที่ใช้ชีวิตร่วมกันได้ไม่เยอะเท่าพวกพี่เขาอยู่แล้วแหละฟุกเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนผมทุกอย่างความชอบการท่องเที่ยวการกินการใช้ชีวิตความรักเพื่อนเลยเนี่ยฟุกจะเหมือนผมมากเพียงแต่เหมือนในขณะที่ผมเป็นน้ำร้อนแต่ฟุกจะเหมือนในขณะที่เขาเป็นน้ำเย็นแต่อยู่กับน้องผมรู้สึกว่าผมสบายใจ The Christ Elements Concert 21st to 22nd October 2023 Tickets on sale now.